ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่5บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงโดยมีนางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่5พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักอธิบดีมหาวิทยาลัยบูรพาผู้บริหารและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมงานณหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเราจัดกิจกรรมนะคะสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมนะของประชาชนในการขับเคลื่อนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่5นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นการที่จะให้เยาวชนนะคะโดยเฉพาะนักศึกษานักศึกษาเนี่ยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของ SDG โดยเฉพาะเป้าหมาย5บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศเสริมพลังสตรีและเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายนี้นะคะก็จริงๆขับเคลื่อนมาตลอดแต่ว่าเราอาจจะมีคนรู้จักมีคนเข้าใจน้อยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เองเราจะทำยังไงให้ประชาชนนะคะหรือเยาวชนเนี่ยได้มีความเข้าใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือว่าการเสริมพลังสตรีและเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะใน17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประชาคมโลกนะให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือการขับเคลื่อนเสริมพลังสตรีนะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเราก็ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างมีประเด็นสำคัญก็เรื่องของการขจัดนะคะการเลือกปฏิบัตินะคะต่อสตรีทุกรูปแบบหรือในเรื่องของความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงหรือในเรื่องของการส่งเสริมในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายย่อยๆนะของ SCG เป้าหมาย5นะคะเพราะนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยเฉพาะเราร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ามีความก้าวหน้านะคะมีความเข้าใจในประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศจะเห็นมีกฎระเบียบหลายๆอย่างเนี่ยนะคะที่เขาดำเนินการนะคะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเราก็คิดว่าการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนะคะในเรื่องของเทสทอหรือมินิคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะที่มาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแล้วก็สอดแทรกนะคะประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือเสริมพลังสตรีขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วนิสิตเนี่ยค่ะก็ได้มาร่วมจัดกิจกรรมกับเราแล้วก็เราคิดว่าเขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะสื่อนะคะได้ชัดเจนมากๆขึ้นก็ชื่นชมนะคะน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดครั้งนี้แล้วเราก็คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้มันก็จะเป็นสร้างแรงบันดาลใจหรือจะเป็นส่วนที่จะทำให้ทุกคนนะคะในสังคมได้มาตระหนักนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งทุกคนนะคะสามารถจะมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะหรือว่าเราไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่ทำยังไงในครอบครัวของเราในโรงเรียนในสถานที่ทำงานหรือในสังคมทั่วไปเพราะว่าถ้าในสังคมนะคะมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเคารพความแตกต่างนะคะไม่ว่าจากด้วยเพศนะคะหรืออย่างอื่นนะคะก็อันนี้นะคะก็คิดว่าจะทำให้สังคมเราอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะพัฒนาตนเองได้อย่างเรียกว่าเต็มที่นะคะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สังคมมีความเข้าใจและตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ